ไฮโซไมล์เผยสถานะล่าสุดเจเจตารินค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่มีกระแสกำลังมาแรงในตอนนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากได้ให้ความสนใจเป็นเรื่องราวความรักของนักร้องคนดังอย่างคุณเจเจตารินค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าไม่หยุดสำหรับหนุ่มเจเจตารินที่โดนโยงข่าวลือเป็นคู่รักในซุปซิปดารายุค90เซ็นใบหย่ากันแล้วแถมฝ่ายชายเปิดตัวแฟนใหม่อีกด้วยทางด้านภรรยาโพสต์เศร้ารัวๆทำคนยิ่งโยงว่าเป็นคู่นี้กันไปใหญ่ค่ะล่าสุดไฮโซสาวนามสกุลดังอย่างไม้แพรวปรียาชุมสายณอยุธยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนโยงข่าวนี้เพราะมีคนขุดภาพและคลิปที่เป็นเล่นเซิร์ฟโดยมีเจเจตารินมาเป็นโค้ชโดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาในตอนแรกไม่คิดว่าจะออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสหมายระหว่างมากๆแต่เหมือนใน TikTok ทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองค่ะว่าไมค์นั้นมีสามีและมีลูกๆที่น่ารักมากแล้วรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรกันนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะปลอก่อนจะแชร์ข่าวอะไรที่ผิดๆอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของไมค์ด้วยค่ะ